สวัสดีครับมาพบกับณจุ้ยเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาอันแพ็คกล้องแอคชั่นแคมนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับตัวนี้สั่งแต่วันที่4เมษายนนะครับได้วันนี้วันที่8เมษายนก็กี่วัน4นะครับ5 6 7 8นะครับพอดีมันติดวันหยุดด้วยนะครับอันนี้สั่งผ่านเคอรี่ครับมาแกะกล่องกันดูนะครับเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้เองครับเราก็มาแกะกันใกล้สงกรานต์แล้วครับว่าจะลองไปถ่ายหน่อยแต่ก่อนก็มีอยู่เป็นของยี่นะครับ YI ก่อนผมเรียก YI เป็นยี่แต่มันเก่าแล้วนะครับอันนี้ผมก็สั่งมาใหม่เห็นราคามันไม่แพงนะครับแล้วก็ว่ามันไลฟ์สดได้ก็มาดูนะครับแต่นะก็แพ็คเกตก็ขอด้วยแอปเปิลมานะครับสำหรับเจ้านี้แกะมาก่อนนะครับแอปเปิลก็ขอแกะแอปเปิลออกก่อนนะครับมี2ชั้นนะครับเอาละปึ๊บนะครับตัวนี้เป็น Eken Eken นะครับ H9R Action Cam นะครับก็หน้าตากล่องก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ในกล่องมันบอกว่าถ่าย 4K ได้นะครับมี Wi-Fi ซัพพอร์ต 4K นะครับแล้วก็กันน้ำนะครับ30เมตรรุ่นก็เป็น H9R นะครับตามนี้นะครับลองดูกันไปนะครับมาดูสเปคภายนอกก่อนนะครับตัวนี้นะครับเขาก็บอกว่าถ่ายรูปได้ที่20ล้านนะครับวิดีโอได้ 4K ได้ 1080 60เฟรมนะครับได้720เนี่ยได้120เฟรมนะครับกันน้ำ30นะมี Wi-Fi นะครับมีแบตเตอรี่อยู่ที่ 1,050 มิลลิแอมป์นะครับหน้าจออยู่2นิ้วมุมกล้องอยู่ที่170นะครับมี HDMI port เห็นมีอะไรไหมครับปึ๊บครับก็คล้ายๆกันนะครับที่บอกเดี๋ยวมาแกะกล่องดูกันนะครับนี่ผมไม่เคยใช้มาก่อนนะครับแต่เคยดูรีวิวแล้วก็เห็นมันราคาไม่และไม่แพงแล้วก็กันน้ำก็เห็นราคาไม่แพงนะครับก็ลองดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้แอคชั่นแคมมันมีเยอะมากนะครับหลักร้อยก็มีเยอะเลยนะครับหลักหลายพันก็มีเยอะนะครับแต่เนื่องจากเราเล่นประหยัดนะครับยูทูบเบอร์สายจนนะครับสายประหยัดนะครับเราก็เอาแค่นี้นะครับแกะก่อนนะครับปึ๊บมีเทปด้านล่างมีสามอันนะครับมีด้านล่างอีกอันหนึ่งเทปกาวผมซื้อที่ Shopee นะครับ1,090 บาทนะครับแล้วมีคูปองส่งฟรีนะครับก็เลยไม่ได้เสียค่าส่งนะครับจะไวเพราะว่าคนชอบถามนะครับซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาอะไรเวลาซื้อของก็ซื้อ1,090นะครับบอกเลยนะครับครับแกะมาแล้วก็ดึงออกมานะครับก็จะมีตัวเอาเป็นที่ตัวกล้องนะครับครับถึงประมาณนี้นะครับตาเดี๋ยวผมขอแกะออกมานะครับปึ๊บออกมาก่อนนะครับมันถึงทางไหนดีเนาะอย่างนี้ก็ได้ดึงขาดหมดแล้วผมนะครับปึ๊บเข้ามาก็นี่เป็นอุปกรณ์มันนะครับที่มันให้มาแกะอย่างนี้ดีกว่านะดึงนี่มันจะหลุดออกมาทั้งกันปึ๊บอ
ปึ๊บเอ้ยไม่ค่อยถนัดเลยนะนะครับหลังจากที่ดึงออกมาครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกล่องมันตัวนี้ก็เป็นกาวนะครับดึงออกมาได้นะครับเป็นแท่นวางนี่เป็นกาวอ่ะแกวนะครับนี่ก็เป็นแอคเซสซอรี่นะครับแอคเซสซอรี่ในกล่องครับปึ๊บดึงออกมานะครับมีคู่มือนะครับ Iken H9R คู่มือผมพาไปก่อนนะครับเพราะว่าสายตาไม่ค่อยดีนะครับคู่มือมันก็เล็กเลยผมไม่ค่อยได้อ่านนะครับข้ามไปนะครับอันนี้ซองนี่ข้างนอกนะครับคู่มือนะครับผมเก็บไปก่อนนะสายพลาสติกนะครับปึ๊บออกมานะอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับอันนี้กล่องก็ข้ามไปนะครับอีเคนนะครับมีย้อนแสงแอคเซสซอรี่ไม่มีอะไรนะครับข้ามไปก่อนออกไปก่อนนะมาแอคเซสซอรี่ก่อนนะครับที่มันให้มามีอะไรบ้างอันนี้เป็นกล่องเล็กนะครับก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ก็ตามนี้นะครับแอปหนึ่งนะครับมองไม่เห็นชัดๆนะครับลองดูนะครับใครเห็นบ้างก็ดูนะครับพอดีผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่สายตาไม่ค่อยดีครับลืมหยิบแว่นมาตัวนี้ก็มีสายเอาไว้รัดอะไรเอ่ยดูก่อนนะครับผมก็ยังไม่ได้เดี๋ยวไปลองใช้อีกทีนะครับว่าใช้อะไรแล้วก็มีสายชาร์จสายชาร์จก็เป็น USB ปกติธรรมดานะครับเหมือน USB ที่ใช้ชาร์จโทรศัพท์นะครับแล้วก็มีสกรีนคำว่า Iken มาด้วยนะครับครับแอคเซสซอรีที่ให้มามาอีกหนึ่งกล่องนะครับแอคเซสซอรีที่ให้มามีอะไรบ้างเอาเทมาเลยนะครับก็มีเคเบิลไทป์นะครับสีดำมีที่ล็อกนะครับล็อกไก่พวกแฮนจักรยานนะครับแล้วก็มีขายึดแบบต่างๆนะครับนี่ให้มา2อันนะครับครับขายึดมีฝาปิดนะครับมีอุปกรณ์ยึดแบบต่างๆนะครับสำหรับรูปแบบต่างๆที่เราใช้นะครับก็มีมาให้หลายอันอยู่แล้วก็มีรีโมทด้วยนะครับตัวนี้มีรีโมทนะครับเราสามารถสั่งถ่ายจากรีโมทได้อันนี้ก็ขายยึดนะครับที่เอามาเสียบเข้าหากันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องดึงอันนี้ออกก่อนนะปึ๊บแล้วก็เสียบเข้าหากันป๊าบอย่างนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไปลองยึดแล้วว่าอีกทีนะครับมาที่ตัวครับก็ให้ดูคร่าวๆนะตัวนี้ก็เป็นยึดเคสอีกแบบนึงนะครับมีหลายแบบเดี๋ยวเราไปสาธิตให้ดูทีหลังนะครับอันนี้เราให้ดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับของที่เขาให้มาก็ค่อนข้างเยอะนะครับอุปกรณ์ก็น่าจะครบสำหรับการใช้งานนะครับตามนี้นะครับต่อมานะครับมาดูที่ตัวกล้องกันนะครับนะครับเขามีแท่นให้นะครับแท่นก็ไว้วางไว้เท่ๆมั้งครับก็มีตัวนะครับตัวกล้องตัวกล้องพร้อมเคสกันน้ำนะครับตัวนี้ขอดูที่แกะยังไงนะครับแกะก็น่าจะดึงขึ้นมาได้เลยนะครับก็จะหลุดออกมาพลาสติกพลาสติกผมแกะออกแล้วกันนะครับแกะไงเอ่ยนี่ครับดึงออกมาแค่นี้ก็ดึงออกมาได้แล้วนะครับตัวเคสเขาจะมี2แบบนะครับก็คือไอ้ตัวเคสเขากันน้ำเนี่ยเขามีให้อันเดียวแต่เขาจะมีฝาให้2แบบนะครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บเดี๋ยวนะครับผมก็ไม่รู้เป็นอะไรหรือมันต่างกันกำลังมองนะครับตึ๊บไม่เห็นความต่างครับหรือเป็นอะไรเห็นแล้วครับมันจะมี2แบบนะครับตัวที่ติดมากับอันเลยเนี่ยมันจะเป็นน่าจะเป็นเคสกันน้ำเลยนะครับแต่อีกแบบนึงเนี่ยที่ให้มานะครับน่าจะเป็นไม่ได้กันน้ำนะเพราะว่ามีสังเกตครับมีรูเนี่ยถ้าโดนลงไปในน้ำไม่น่าลงได้ก็คือเคสที่ติดมาให้กับตัวเนี่ยน่าจะเป็นเคสกันน้ำเลยให้เป็นฝาหลังกันน้ำนะครับส่วน
ฝาที่ให้มาอีกอันนี้น่าจะเอาไว้ใช้งานทั่วไปนะครับเพราะว่าถ้ากันน้ำมันปิดหมดเนี่ยมันอาจจะบันทึกเสียงหรืออะไรไม่ได้นะครับในความคิดผมนะเดี๋ยวเราไปลองใช้อีกทีนึงนะครับก็อย่าลืมนะครับดูก่อนนะครับจะใส่ฝาให้ถูกนะครับไม่งั้นอาจจะมีปัญหานี่คือสภาพนะครับมาดูที่ตัวกล้องนะครับหน้าตาเคสที่ให้มานะครับก็มีพลาสติกปิดที่เลนส์นะครับว่าก็มีการสกรีนนะครับว่าอีเคนเนาะแล้วก็มีสามารถถ่ายได้ 4K นะครับแล้วก็หลังก็เป็นจอนะครับจอขนาด2นิ้วนะครับมีเขียนว่า Action Cam แล้วก็รีโมทนะครับแล้วก็มีปุ่มขึ้นลงเขียนว่าขึ้นลงนะครับนะตัวนี้แล้วก็มีปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็มีปุ่ม Power ตรงนี้ตอนนี้ก็สามารถใส่เมมได้นะครับไม่มีแถมให้นะครับราคานี้แล้วก็มีพอร์ตที่ตัวนี้เป็นพอร์ตชาร์จนะครับตัวนี้เป็นพอร์ต HDMI สามารถต่อ HDMI ได้นะครับเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนนะครับเปิดก็กดที่ตรงนี้นะครับกดค้างไว้กดแล้วไฟจะติดปึ๊บนะครับมันก็บอกไม่มีการ์ดนะครับเดี๋ยวผมตัวนี้หน้าจอไม่สัมผัสนะครับสัมผัสไหมไม่สัมผัสนะครับกดลองดูแล้วไม่มีกดขึ้นลงยังนะครับเดี๋ยวมันจะไปคอนน้อยไฟเลยผมขอปิดก่อนอีกทีเปิดปิดก็จะมีโลโก้นะครับมีโลโก้อีเคนขึ้นมาให้มีการ์ดนะครับเดี๋ยวผมไปหาการ์ดใส่ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ไปลองเล่นสักแป๊บนึงเดี๋ยวจะมาสอนให้เพื่อนๆอีกทีนะครับแต่คร่าวๆก็คือเปิดปิดที่ตรงข้างหน้านี้ครับมันจะเป็นทั้งเปิดปิดแล้วก็เป็นโหมดนะครับถ้ากดค้างก็คือเปิดหรือกดค้างก็คือปิดอีกทีก็ปิดนะครับแต่เราสามารถเปลี่ยนโหมดได้ด้วยการกดเข้าไปนะครับ1ครั้งกด1ครั้งก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นโหมดวิดีโอเป็นวิดีโอเป็นภาพถ่ายนะครับแล้วก็กดมาการตั้งค่านะครับครับคร่าวๆตัวนี้ไม่ทับนะครับเราต้องใช้ปุ่มด้านซ้ายขวานะครับถ้าเลือกก็ต้องกดที่ข้างบนนะครับเลือกก็สามารถถ่ายได้ที่1080นะครับ60เฟรม1080 30เฟรมถ่าย 4K มีถ่าย 2.7K ด้วยนะครับอันนี้ผมก็ไม่เคยถ่ายเหมือนกันนะแล้วก็มีถ่ายที่ 720p 120เฟรมนะครับเราก็เลือกเอานะครับจะแบบไหนครับแล้วก็มีแบบมีบันทึกหน่วงมีแสดงวันที่นะครับมีเปิดเผยนี่อะไรนะครับเดี๋ยวขอไปลองนะครับตัวหนังสือภาษาไทยที่เห็นนะครับก็คือมีเมนูภาษาไทยนะครับแต่รู้สึกว่าถ้ามีสระบางอันก็มันยังขึ้นไม่ดีนะครับอย่างตัวเนี้ยเขียนว่าละอะไรก็ไม่รู้นะครับระเบิดหรือเปล่านะครับเวลาต่อเนื่องใช่ไหมตัวไม่ถ้ามีนะครับตัวหนังสือก็จะเพี้ยนๆนิดนึงนะครับภาษาเสียงฟอร์แมตการ์ดประหยัดพลังงานนะครับอันนี้เมนูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมใช้เป็นผมไปหัดใช้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายอีกทีนึงสำหรับวันนี้ก็จบกันไปแค่นี้ครับสำหรับการอันบ็อกกล้อง Action Cam Eken H9R ก็มาไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม